ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้ทำสุกี้โรนจ้ะอันนี้ที่เราทำเป็นไส้เนาะค่ะเตรียมผักกาดขาวเอาไปลวกเนาะกระหล่ำขาวที่เราลวกน้ำไว้นะวางไส้ลงไปจ้ะมีเห็ดเข็มทองนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะหมุนแบบนี้จ้ะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาไปนึ่งเอาไปต้มกันเนาะว้าวปิดฝาไว้ค่ะค่ะใช้เวลาช่วงนี้เราก็ไปเตรียมน้ำจิ้มกันเนาะน้ำจิ้มก็ใช้น้ำจิ้มทั่วไปค่ะใส่พริกใส่กระเทียมอะไรประมาณนี้เนาะแค่นี้เลยโรยหน้าด้วยผักชีเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วง่ายๆค่ะเวลาเรานึ่งไปต้มไปแบบนี้น้ำเขาจะออกมาเองเนาะโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำใดๆเลยสุกี้ร้อนจ้ะลองทำดูเนาะว้าวเรียบร้อยจ้าค่ะชิมแล้วอร่อยมาก Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย